อยากรู้ว่าจะเชื่อมต่ออีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มกับ Flow Account แล้วมีประโยชน์ยังไงไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee หรือ TikTok Shop ต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะทำไมต้องเชื่อมต่อกับ Flow Account ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee หรือ TikTok Shopระบบจะเป็นตัวกลางที่รวบรวมออเดอร์จากทุกแพลตฟอร์มเข้ามาเปิดบินใน Flow Account โดยไม่ต้องคีย์เองเลยค่ะและยังมีการตัดสต็อกให้อัตโนมัติด้วย SKU เดียวกันเลยค่ะบินที่มาเปิดสามารถพิมพ์ออกมาเป็นใบกำกับภาษีใส่กล่องพร้อมส่งสินค้าได้เลยและถ้าเชื่อมต่อ e-tag invoice by timestamp กับ Flow Account ก็สามารถกดส่ง e-tag invoice by timestamp ให้ลูกค้าได้ทันทีเลยค่ะหมดกังวลเรื่องทำบัญชีและภาษีเพราะระบบจะดึงข้อมูลมาให้ทั้งราคาสินค้าและค่าจัดส่งเลยค่ะสุดท้ายถ้ามีสำนักงานบัญชีที่ทำงานร่วมกันก็จะทำให้ทำงานร่วมกับสำนักงานบัญชีได้ง่ายขึ้นเพราะเขาไม่ต้องมาคีย์ซ้ำออเดอร์ของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเชื่อมต่อแล้วจะได้อะไรบ้างทีนี้เรามาดูแพ็กเกจที่รองรับกันค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเชื่อมต่ออีคอมเมิร์ซทั้ง3แพลตฟอร์มสามารถใช้แพ็กเกจ Pro Business ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปีได้เลยนะคะแถมยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ Multiple Shop ทั้ง Lazada และ Shopee เลยค่ะแล้วก่อนเชื่อมต่อจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างทำเพียง2อย่างเท่านั้นค่ะ1ก็คือตั้งค่าประเภทธุรกิจให้ถูกต้องว่าเป็นจดแวตหรือยังไม่จดแวตนะคะและ2เพิ่มสินค้าพร้อมตั้ง SKU ให้ตรงกันทั้ง3แพลตฟอร์มเท่านี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วค่ะสุดท้ายนะคะก็คือสิ่งที่ใครหลายๆคนอยากรู้นะคะว่าเชื่อมต่อแล้วระบบจะทำงานยังไง 1. Flow Account จะกวาดข้อมูลเข้ามาเปิดบินทุก1ชั่วโมงหลังจากเปลี่ยนสถานะออเดอร์โดยทั้ง Shopee, Lazada และ TikTok Shop จะดึงข้อมูลเข้ามาต่างกันนิดเดียวตามนี้เลยนะคะ 2. โดยปกติออเดอร์จะเข้ามาภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่สถานะถูกต้องตามข้อ1ค่ะ 3.สต็อกสินค้าจะถูกตัดอัตโนมัติเมื่อเอกสารถูกเปิดค่ะ 4. สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็นเก็บเงินให้อัตโนมัติเมื่อคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นจากฝั่งแพลตฟอร์ม 5. ออเดอร์ที่ถูกยกเลิกก่อนจัดส่งใบกำกับภาษีของ Flow Account ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิกให้อัตโนมัติค่ะและ 6. สำหรับออเดอร์ที่ตอนนี้ยังไม่รองรับจะเป็นสินค้าจัดเซตนะคะเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอในการตัดสินใจแล้วนะคะเพื่อให้คุณมีเวลาโฟกัสกับการขายของมากขึ้นมาเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ของคุณเข้ากับ Flow Account กันได้เลยค่ะ